วอลเลย์บอลหญิง U18 นะครับขณะนี้แข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่ที่นครปฐมนะครับตอนนี้ยังแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอยู่แต่ว่าทีมไทยการันตีสิทธิ์ในการไปแข่งขันวอลเลย์บอล U19 ชิงแชมป์โลกเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะจัดขึ้นในปี2023เพราะว่าไทยเนี่ยเก็บชัยชนะ3เกมรวดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอยู่ในสายเดียวกับเกาหลีใต้อิหร่านอุซเบกิสถานและออสเตรเลียก็ชนะอิหร่านอุซเบกิสถานแล้วก็ออสเตรเลียไปแล้วเกมสุดท้ายที่จะเจอเกาหลีใต้วันที่11มิถุนายนเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่จะดูว่าเราจะเข้าที่1ที่2แต่อย่างไรก็ตามตั๋วชิงแชมป์โลก4ทีมเนี่ยได้แล้วนะครับสำหรับทีมไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทีมชุดนี้นะครับโดย4ทีมที่ได้เนี่ยมีไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนนะครับค่ะยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ